พอลกริฟฟินนำคลิปเปอร์สบุกชนะฮีทนักอิลรอยประเดิมหรูนำร่วมดูไบวันแรกบุฟฟอนเคียรินี่อยู่ยาวหลังยูเว่ต่อสัญญาฉบับใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนกับเรา2คนนะครับมาพร้อมกับอัปเดตข่าวสารเรื่องของผลกีฬามีทั้งในและต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงความเคลื่อนไหวกีฬาอื่นด้วยนะครับถูกต้องครับช่วงแรกนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปอัปเดตความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศไทยครับกับกีฬา Asian Beach Game นะครับ2014ครับเรียกว่านักกีฬาเซปักตะกร้อของไทยนะครับทั้งประเภททีมเดี่ยวชายและทีมเดี่ยวหญิงครับสามารถชนะคู่แข่งไปได้อย่างง่ายดายครับสำหรับเซปักตะกร้อนะครับชายหาดทีมเดี่ยวหญิงนะครับก็แข่งขันกันที่หาดป่าตองนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เพิ่งจบลงไปช่วงสายของวันนี้ครับสาวไทยประเดิมนัดแรกครับกลุ่ม A พบกับจีนครับทีมชาติไทยไม่เจองานยากครับก่อนชนะอย่างง่ายดาย2เซตรวดครับด้วยสกอร์21-6และ21-5ครับใช้เวลาเพียงแค่29นาทีนะครับส่งผลให้ทีมหวายสาวไทยนั้นประเดิมเก็บ2คะแนนเต็มครับนัดต่อไปครับจะไปพบกับประเทศลาวในวันพรุ่งนี้ครับก็สามารถส่งกำลังใจไปเชียร์ได้นะครับสำหรับทีมตะก้อทีมเดี่ยวหญิงครับแล้วมาต่อที่เซปักตะกร้อชายหาดทีมเดี่ยวชายนะครับไทยพบกับอิหร่านครับก็เกมนี้ครับลงเล่นเกมแรกเช่นเดียวกันนะครับกลุ่ม A ก็มาพบกับอิหร่านปรากฏว่าทีมลูกหวายหนุ่มไทยของเรานะครับเป็นฝ่ายเหนือชั้นกว่ามากๆนะครับคว้าชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์21-8และ21-3นะครับใช้เวลาน้อยกว่าทีมเดี่ยวหญิงนะครับเพียงแค่22นาทีเท่านั้นทำให้ทีมเดี่ยวชายครับเก็บไปได้อีก2คะแนนครับส่วนในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีโปรแกรมพบกับบรูไนครับเรียกว่าเซปักตะกร้อของไทยนะครับก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะครับในทุกๆการแข่งขันนะครับทุกพื้นผิวด้วย มาดูผลการแข่งขันนะครับสรุปเหรียญรางวัลนะครับในการแข่งขัน Asian Beach Game 2014ครับประเทศไทยครับยังคงครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองนะครับมีอยู่ทั้งหมด102เหรียญนะครับมีเหรียญทองอยู่41ครับเหรียญเงินอยู่31และเหรียญทองแดงอยู่30ครับตามมาด้วยประเทศจีนครับที่มีเหรียญทองอยู่15นะครับรวมเหรียญแล้วอยู่44ครับมาต่อด้วยเกาหลีนะครับก็มีอยู่7เหรียญทองครับรวมเหรียญแล้วอยู่29เหรียญนะครับและญี่ปุ่นครับปิดท้ายด้วยอินโดนีเซียนะครับในอันดับที่5นะครับมีอยู่6เหรียญทองนะครับส่วนตำแหน่งที่10นะครับท้ายตารางเลยก็จะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็มีอยู่4เหรียญทองนะครับมีอยู่ทั้งหมดก็11เหรียญครับประเทศไทยก็ยังคงนำอยู่นะครับเรียกว่าส่งกำลังใจไปเชียร์ได้ครับก็อุ่นใจได้เลยว่าน่าจะครองเหรียญทองได้ตามคาดถูกต้องครับนะครับไปต่อกันทางฝั่งอเมริกันนะครับผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL นั้นคู่ล่าสุดเพิ่งจบไปได้ผลการแข่งขันมาฝากกันแล้วครับเป็นเกมระหว่าง Kansas City Chiefs ไปเยือน Oakland Raiders นะครับโดยที่ผลเมื่อช่วงแข่งกันไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาแล้วเพิ่งจบไปได้ไม่นานนะครับปรากฏว่ารูปเกมในเมื่อช่วงที่เล่นกันที่สนาม Oaklandโคลีเซียมนะครับของทีม Oakland Raiders 2ควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นที่ทำได้ดีกว่าออกนำไปก่อน14-3คะแนนโดย Oakland Raiders ได้2ทัชดาวน์จากลัทเวสเมเร่ครับส่วนทาง KC นั้นก็ได้คืนจากลูกเตะฟิลโกของคาร์โรซันโตสควอเตอร์ที่3และ4เจ้าถิ่นก็มาได้เพิ่มอีก1ฟิลโกส่วนทีมเยือนก็เร่งเครื่องได้คืนมา2ทัชดาวน์รวดจากแอนโทนีฟาซาโนและก็จามาลชาวครับทำให้เกมนั้นกลับมาสูสีแล้วก็แต้มกลับมาเสมอกันที่17เท่ากันนะครับจากนั้นครับเป็นออคแลนด์เรเดอร์มาได้ทัชดาวน์เพิ่มในช่วงท้ายเกมในขณะที่ตามอยู่17-20ครับโดยดิเรกคาร์ควอเตอร์แบ็กเจ้าถิ่นนั้นก็ทำเกมลุกคืบทำได้ระยะแล้วก่อนที่จะเป็นฝ่ายคว้างบอลให้กับเจมส์โจนส์เข้าไปทำทัชดาวน์สุดท้ายของเกมในระยะแค่9หลาในช่วงนี้การแข่งขันนั้นเหลือเวลามีแค่1นาทีกับอีก42วินาทีเท่านั้นครับก็ทำให้เป็นแต้มสำคัญและช่วยให้ออคแลนด์เรเดอร์
พลิกท้ายเกมกลับมาเอาชนะ Kansas City Chiefs ไปได้อย่างสนุกครับ24-20คะแนนนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกในซีซั่นของทีมสลัดปลาเดียวเลยครับสถิติของพวกเขาเรียกว่าแย่ที่สุดในลีกก็ว่าได้ครับชนะ1แล้วก็แพ้มา10เกมก่อนหน้านี้ส่วน Kansas City Chiefs ที่พลาด5แพ้สถิติรวมตอนนี้ก็เป็นชนะ7แพ้4นะครับอันดับถือว่ายังดีอยู่ครับอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม FC West ก็ถือว่ายังมีลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟในฐานะทีมไวคัทตามมาด้วยนะครับผลการแข่งบาสเกตบอล NBA ครับช่วง regular season ครับ LA Clippers ครับสามารถบุกไปถล่มครับ Miami Heat ได้คาบ้านนะครับด้วยสกอร์110-93ครับ LA Clippers กับสายตะวันตกนะครับทำสตรีทชนะนอกบ้านเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับหลังบุกคว้าชัยเหนือรองแชมป์เก่า Miami Heat ครับผู้สั่งขายตะวันออกถึงที่อเมริกัน Allies Arena ในแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วง regular season นัด Thursday night ที่ผ่านมาครับควอเตอร์แรกนั้นคริสพอลครับผนึกกำลังร่วมกับแบล็กกิฟฟินนำคริสเตอร์ออฟสตาร์ทขึ้นนำอยู่ที่39-15คะแนนห่างกันอยู่24แต้มเดียวครับควอเตอร์ที่2ครับคริสบอลเร่งเครื่องพาฮิตไล่ตีตื้นครับคริสเตอร์ขึ้นมาเป็น40-58นะครับคะแนนก็ยังห่างกันอยู่18แต้มนะครับและต่อมาครับในควอเตอร์ที่3ครับฮีทนะครับเล่นยัดห่วงหวังทำแต้มไล่ตีเสมอครับแต่ว่าไม่เป็นผลสักเท่าไหร่ครับเมื่อถึงควอเตอร์ที่3ครับจบควอเตอร์ที่3ฮีทยังตามหลังคลิปเปอร์อยู่นะครับ66-88คะแนนครับก็เรียกว่ายังทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับห่างเป็น22แต้มนะครับส่วนมาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับเบลค์กริฟฟินครับไรคริสพอลยังไม่ลามือครับเร่งบุกทะลวงแป้นคู่ครับจนกระทั่งจบเกมนะครับคลิปเปอร์นั้นเป็นฝ่ายบุกเอาชนะฮีทไปด้วยสกอร์110-93คะแนนครับทำให้คลิปเปอร์นั้นชนะนอกบ้านเป็นเกมที่2ติดต่อกันครับพร้อมสะสมสถิติชนะ7แพ้4เกมครับส่วนฮีทนั้นต้องแพ้ในบ้าน3เกมรวดโดยเวลานี้มีสถิติชนะ6แพ้6เกมครับเกมนี้ครับคริสบอสเซนเตอร์ของฮีทนั้นเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงที่สุด28แต้ม7รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ครับAgain, we'd like to send out our best to Rachel Nichols and her family on the loss of her. วันนี้มีผลบาส2คู่อีกคู่หนึ่งนี่ยังลงแข่งอยู่ในช่วงควอเตอร์ที่3เท่านั้นเองนะครับผลล่าสุด Sacramento Kings เปิดบ้านนำทาง Chicago Bulls อยู่58-49คะแนนแต่ว่าเวลาก็ยังเหลือเยอะนะครับส่วนในช่วงนี้ผลกอล์ฟนี่เรามีมาฝากกัน4รายการรวดถูกต้องครับเรียกว่าคอกอล์ฟนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพร้อมมาเด็ดไปพร้อมๆกับเราเลยครับครับก็ไปเริ่มกันจากผลการแข่งขันที่Australian Master นะครับรายการนี้ณขณะนี้ลงทำการแข่งขันสดๆกันด้วยนะครับเราจะไปอัปเดตผลสดพร้อมๆกันนะครับเป็นกอล์ฟ PGA Australia รายการ Australian Master นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ32ล้านบาทไปเล่นกันที่สนาม Metropolitan Golf Club ที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียครับขณะนี้อยู่ในช่วงทำการแข่งขันในรอบที่2กันอยู่นะครับหลังจากผลย้อนไปวันแรกเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นไมเคิลไรท์สตีเฟนอัลเลนท็อดซินนอตแล้วก็สตีเฟนโบติส4โปรเจ้าถิ่นเป็นผู้นำร่วมนะครับสกอร์วันแรกก็ตีเข้ามาที่5อันเดอร์พาร์เหมือนกันหมดตอนนี้การแข่งขันในวันที่2ก็ผ่านไปจนถึงช่วงท้ายๆของวันแล้วนะครับโดยที่ผู้นำตอนนี้สกอร์รวมดีที่สุดอยู่ที่9อันเดอร์พาร์เป็นไมเคิลไรท์นะครับยังได้ขึ้นเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสดีครับตอนนี้ตีผ่านไปแล้ว16หลุมได้สกอร์รวมวันนี้เพิ่มเข้ามา4อันเดอร์รวม2วันเป็น9อันเดอร์พาร์นะครับส่วนอันดับ2เป็นพอสปาโก้นะครับวันนี้ตีไป16หลุมได้เพิ่มมาอีกถึง6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม2วันก็เลยแรงขึ้นมาเป็นอันดับ2 8อันเดอร์พาร์นะครับอันดับ3ตอนนี้เป็นท็อดซินนอตซึ่งนี่เป็นโปรระดับสมัครเล่นนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากครับวันนี้ตีจบแล้วเพิ่มเข้ามาอีก1อันเดอร์พาร์สกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์เท่ากับริชาร์ดกรีนนะครับมาต่อที่ผลกอล์ฟอีก1รายการนะครับ DP World Tour Championship ในวันแรกครับ Rory McIlroy ครับ Lashane Rory ประเดิมทำ6อันเดอร์พาร์ขึ้นเป็นผู้นำร่วมครับในการแข่งขันกอล์ฟ European Tour รายการ DP World Tour Championship ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น8ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ264ล้านบาทที่สนามจูเมล่ากอล์ฟเอสเตทนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันแรกครับ
ลอรี่แมคลอยครับมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนือครับและลอรี่จากไอร์แลนด์ทำสกอร์วันแรกอยู่ที่6อันดับพาร์ทเท่ากันนะครับนำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างริชชี่รัมเซ่ครับจากสกอตแลนด์และทอบิยอนโอเรเซนนะครับจากเดนมาร์กสโตรกเดียวครับส่วนผลงานของนักออฟรายอื่นที่น่าสนใจครับเฮนริกสเตนสันครับจากสวีเดนนั้นอยู่อันดับ5ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่4อันดับพาร์ทครับส่วนเอดูอาร์โดโมรินารีนะครับจากอิตาลีนั้นอยู่อันดับ7ร่วมครับสกอร์รวมอยู่ที่3อันเดอร์พาร์ส่วนลีเวสวูดจากอังกฤษครับอยู่อันดับ12ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่2อันเดอร์พาร์ครับด้านนักกอล์ฟไทยของเรานะครับธงชัยใจดีนะครับโปรกอล์ฟหนึ่งเดียวจากไทยฟอร์มยังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับตอนนี้อันดับอยู่ที่อันดับ30ร่วมครับกับมาร์ตินไคเมอร์จากเยอรมนีนะครับและส่วนชาลส์วาเซลนะครับจากแอฟริกาและแกมแบ็กดาวนะครับจากไอร์แลนด์เหนือสกอร์รวมอยู่ที่อีเวนต์พาครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งรอบ2ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ทางช่อง Golf Channel หมายเลข675ครับไปดูอีกรายการนะครับเป็นกอล์ฟเอเชียนทัวร์ครับซึ่งรายการนี้กิตติเดชอภิบาลรัตน์โปรกอล์ฟมาประสบการณ์ของไทยนั้นก็ผลงานดีนะครับได้มาอยู่อันดับ3ร่วมในการแข่งขันเอเชียนทัวร์รายการรีสอร์ทเวิลด์มะนิลามาสเตอร์แข่งกันที่สนามมะนิลาซาวูดกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยผลการแข่งขันวันแรกนะครับที่แข่งกันไปเมื่อวานนี้กิตติเดชออกรอบแรกเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุม2หลุม4หลุม10และหลุม13จากนั้นก็เป็นระเบิดฟอร์มครับเก็บอีเกิลได้ในหลุมสุดท้ายของวันแรกทำให้มีสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์เท่ากับแดนนี่เจียคู่แข่งจากมาเลเซียครับโดยที่รายการนี้กระเดชแล้วก็แดนนี่ต่างก็มีสกอร์ตามหลังผู้นำร่วมก็คือมาดานมามัตจากสิงคโปร์แล้วก็ไดซุเกะคาตาโอกะจากญี่ปุ่นเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนการแข่งขันในวันที่2ตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับโดยที่ผู้นำตอนนี้เป็นมาดานมามัตโปรสิงคโปร์ครับตีเข้ามาสกอร์รวมตอนนี้อยู่ที่11อันดับพาเป็นผู้นำเดี่ยวอยู่นะครับส่วนผลงานของกระเดชอภิบาลรัตน์ล่าสุดในอันดับหล่นมาอยู่อันดับ4ร่วมนะครับสกอร์รวม2วันตอนนี้ก็ได้เพิ่มเข้ามาเป็น7อันดับพานะครับมาต่อที่รายการ CME Group Tour Championship ในวันแรกครับฮูเลต้ากรานาดาครับทำสกอร์ไว้ที่6อันดับพาขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CME Group Tour Championship ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น2ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ64ล้านบาทครับณสนามริชคาร์ตันกอล์ฟรีสอร์ทเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาในวันแรกครับกรานาดาจากบราลักไวนะครับประเดิมรอบแรกสกอร์อยู่ที่6อันดับพานำหน้าอันดับ2อย่างซานดรากาวนะครับจากเยอรมนี2สโตรกครับส่วนผลงานนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนั้นสเตซี่ลูอิสครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นอยู่อันดับ3ร่วมนะครับสกอร์รวมอยู่ที่3อันดับพาส่วนริวโซยอนจากเกาหลีใต้ครับอยู่อันดับที่6ร่วมนะครับสกอร์รวมอยู่ที่6อันดับพาครับส่วนปาร์คอินบีนั้นมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้นั้นอยู่อันดับ13ร่วมกับลิเดียโคนะครับจากนิวซีแลนด์สกอร์รวมอยู่ที่1อันดับพาครับส่วนนักกอล์ฟสาวไทยนะครับโมริยาจุธานุการครับจบรอบแรกอันดับอยู่ที่36ร่วมครับสกอร์รวมอยู่ที่2โอเวอร์พาร์นะครับตีเกินไปหน่อยนะครับส่วนพรณรงค์เพชรล้ำนะครับกับธิดาภาสุวรรณปุระครับอยู่อันดับ53ร่วมนะครับสกอร์รวมอยู่ที่4โอเวอร์พาร์ครับติดตามชมนะครับการแข่งขันรอบ2ต่อได้ในคืนวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 23:30 นทางช่อง Golf Channel หมายเลข675ครับครับนาบิสโกคุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลลีกของยุโรปกลับมาเตะกันตามปกติอีกครั้งหลังผ่านช่วงเบรกทีมชาติไปนะครับแล้วก็จะเริ่มแต่คืนนี้เลยเรามีฟุตบอลลาลีกาสเปนกลับมาลงสนามแล้วนะครับช่วงหน้าติดตามพรีวิวพร้อมความเคลื่อนไหวอื่นๆในวงการฟุตบอลครับ